แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีมารุชาชานมไข่มุก19มาแรงแห่งยุคขายง่ายขึ้นทุนเร็วกำไรต่อแก้ว 59% การลงทุนเริ่มต้น 29,900 บาทอยากมีร้านเป็นของตัวเองมีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันมารุชาตอบโจทย์สนใจโทร0652905063หรือ0933073799เจนนิสัยของแฟรนไชส์ซีที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเคยสงสัยหรือไม่ว่าสูตรความสำเร็จของแฟรนไชส์ซีคืออะไรหลายๆคนประสบความสำเร็จแต่มีบางคนไม่ประสบความสำเร็จในบทความนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะนำเสนอนิสัยของแฟรนไชส์ซีที่มักประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจแฟรนไชส์มาฝากกันค่ะ 1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขแฟรนไชส์ผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชซีที่ประสบกับความล้มเหลวในการทำธุรกิจส่วนมากก็มีสาเหตุมาจากไม่ปฏิบัติตามระบบที่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ได้เขียนและกำหนดเอาไว้พูดง่ายๆคือการแหกกฎไม่เดินตามกติกามาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ซื้อมาให้ประสบความสำเร็จขั้นแรกคุณต้องปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ที่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ได้ประสบความสำเร็จมาก่อนนี้เอาไว้ถ้าจะมีแนวคิดบริหารธุรกิจที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากระบบแฟรนไชส์ที่วางเอาไว้คุณก็ควรที่จะเข้าไปปรึกษาหารือกับทางบริษัทแม่ก่อน 2. แก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นธรรมดาที่แฟรนไชส์จะให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์แต่แฟรนไชส์ซีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนั้นต้องสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ด้วยตนเองแฟรนไชส์ไม่ใช่เจ้านายของแฟรนไชส์ซีที่จะต้องไปขอให้แฟรนไชส์ช่วยเหลือตลอดเวลาต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ต้องมีแรงจูงใจในตนเองและสามารถหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแฟรนไชส์ซีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดต้องใช้แนวทางสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาพวกเขาสามารถเอาชนะความท้าทายได้ 3. กล้าที่จะพูดและแสดงความคิดเห็นแม้ว่าแฟรนไชส์ซียินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแฟรนไชส์ซอแต่แฟรนไชส์ซีที่ดีต้องไม่กลัวที่จะพูดและเสนอแนะแนวทางการดำเนินธุรกิจแก่แฟรนไชส์ซีเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านมีแนวคิดสำหรับพัฒนาสินค้าใหม่ๆในอีกด้านหนึ่งแฟรนไชส์ซีที่ประสบความสำเร็จยินดีที่จะยอมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวคิดที่แฟรนไชส์ซอแบ่งปันอย่างไรก็ตามแฟรนไชส์ซอที่เป็นผู้ที่มีแนวคิดทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมแต่มีแนวโน้มว่าแฟรนไชส์ซอจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเหมือนกับกรณีของแมคโดนัลด์ที่ผู้ก่อตั้งหรือแฟรนไชส์จะได้รับข้อเสนอแนะที่ดีจากแฟรนไชซี 4. มองหาวิธีการพัฒนาธุรกิจอยู่เสมอในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่แฟรนไชส์ซีจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนของตนเองอยู่เสมอแฟรนไชส์ซีที่ประสบความสำเร็จสูงสุดส่วนมากก็จะนิยมทำการวิจัยตลาดในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ทราบว่าคู่แข่งกำลังทำอะไรอยู่ยิ่งไปกว่านั้นเป็นการมองหาวิธีพัฒนาใหม่ๆแนวคิดและวิธีการทำงานเพื่อยกระดับธุรกิจของตนไปอีกขั้น 5. มีทักษะของความเป็นผู้นำแม้แต่แฟรนไชส์ซีที่มีความทะเยอทะยานทุ่มเทและสร้างสรรค์มากที่สุดต้องมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือทักษะความเป็นผู้นำและเมื่อพูดไปแล้วคุณก็เก่งพอๆกับทีมของคุณเท่านั้นแฟรนไชส์ซีที่ดีที่สุดต้องสามารถกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจและจัดระเบียบพนักงานและขับเคลื่อนทั้งหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อหากความเป็นผู้นำของคุณทำให้พนักงานของคุณรู้สึกกังวลสับสนหรือไม่เห็นคุณค่าธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จแฟรนไชส์ซีที่มีประสิทธิผลต้องทำความรู้จักกับพนักงานแต่ละคนและเข้าใจว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาสิ่งนี้ก็จะช่วยให้พวกเขาได้ปรับรูปแบบความเป็นผู้นำเพื่อเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานตามต้องการของแต่ละคน 6. พร้อมที่จะทำงานอย่างหนักบางคนเชื่อว่าการซื้อระบบแฟรนไชส์ก็เหมือนกับการได้ธุรกิจที่พัฒนาเต็มรูปแบบจัดไว้ให้ในกล่องแม้ว่าการซื้อแฟรนไชส์จะเป็นทางรัฐในการทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์แต่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็ต้องใช้ความทุ่มเทมีความมุ่งมั่นและพร้อมทำงานหนักเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแฟรนไชส์ซีที่ไม่ตั้งใจทำงานมักจะอยู่รอดได้ไม่เกิน 2-3 ปีแต่แฟรนไชส์ซีที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการทำงานไม่มีวันหยุดขาดความเป็นอิสระ7. ยืดหยุ่นหาเวลาผ่อนคลายพักผ่อนแม้ว่าแฟรนไชส์ซีที่ประสบความสำเร็จจะทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานอย่างหนักไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแต่แฟรนไชส์ซีที่ดีก็ต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยรู้จักหาเวลาพักผ่อนร่างกายหาเวลาท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหาแนวคิดในการทำธุรกิจใหม่ๆอาจจะมีวันหยุดให้กับตัวเองและธุรกิจไม่สามารถทำได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าคุณเจ็บป่วยจากการโหมงานหนักเกินไปนั่นยิ่งจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แฟรนไชซีที่ประสบความสำเร็จหลายรายส่วนใหญ่เลือกที่จะจ้างพนักงานมาช่วยดำเนินธุรกิจแบบวันต่อวันคุณไม่จำเป็นสำหรับทำงานในทุกหน้าที่แต่ถ้าคุณทำแฟรนไชส์ร้านอาหารหรือแฟรนไชส์แบบซื้อกลับบ้านคุณจะพบว่าคุณไม่สามารถทำได้ทุกบทบาทจำเป็นจะต้องจ้างพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์แฟรนไชส์ที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องดำเนินการเองทั้งหมดและมีเวลาหยุดงานมีเวลาพักผ่อนสำหรับตัวเองและสำหรับครอบครัวสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ